ผมก็คุยกับองค์การแล้วก็ทำหนังสือถึงท่านหัวหน้าผมก็ไปบอกทางผู้ใหญ่รับรู้หมดก่อนที่บริษัทข้าผมต้องชี้แจงทางผู้ใหญ่ครับว่าผู้ใหญ่ขอร้องมาหลายปีแล้วผู้ใหญ่บางคนบอกว่าคุณเข้าไปทำการงานผมบอกว่าคุณไม่ได้ทำไม่ได้สร้างนี่เอามาถามคุณเจน่าดูครับผมเลยอยู่ที่ทีนี้ครับเดี๋ยวคุยแล้วก็พอดีมีในส่วนที่ผมว่าเรียกคุยสมัยนะครับผมมาแนะนำกับท่านชุนทรนะครับนะแล้วก็เจ้าที่ผมก็เฝ้าอยู่ด้านนั้นนะแล้วล่าสุดเนี่ยผมดูหนังสือที่บางส่วนที่ผมนะครับมันมีสองส่วนสำคัญนะที่จะต้องมีส่วนแรกนะวันนี้สปก.ให้ไปปรับปรุงพื้นที่ได้ปรับปรุงพื้นที่รอบโรงฆ่าครับนะครับเดี๋ยวพี่เจอพี่เป็นเลขาจริงนะครับผมนะครับแล้วประเด็นคืออะไรประเด็นคือสปก.เขาจะทำแยกโฉนดเพื่อที่จะทำเป็นสัญญาเช่าเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีการแยกโฉนดและยังไม่มีสัญญาเช่าคุณทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวผมฟังก่อนข้อที่หนึ่งนี่คือสปก.นะครับวันนี้ให้ไปปรับปรุงได้แต่คุณยังไม่มีสัญญาเช่าคุณจะมีสัญญาเช่าก็ต่อเมื่อสปก.แยกโฉนดให้นี่นะครับอันที่สองธนารักษ์ห้ามทำอะไรเด็ดขาดถ้ายังไม่มีหนังสือแจ้งจากธนารักษ์จังหวัดแม้จะเปลี่ยนหลังคาก็ยังทำไม่ได้เลยนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าต้องมีสัญญาเช่าจากสปก.ข้อที่หนึ่งข้อที่สองจะต้องมีสัญญาเหมือนกับสัญญาเช่าของธนารักษ์สองตัวเนี่ยถ้าเสร็จเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่คุยเนี่ยผมก็ดีใจกับบางถ้าบางทำได้แต่ทีเนี้ยคุยก็ไปถึงปลายทางต้นทางยังไม่เสร็จมันบางต้องทำตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีผมจะอธิบายว่าท่านมาทีหลังผมจะพูดว่าท่านมาทีหลังเพราะท่านเพิ่งย้ายมาคือทุกอย่างครับปตุสัตว์โอนให้ธารักษ์หมดแล้วฟังให้ดีนะครับผมไม่ได้ทำโดยธนาคารนะสปก.ออกหนังสือผมเข้าไปปรับปรุงได้ผมทำหนังสือถึงธารักษ์เรียบร้อยหมดแล้วแต่ธารักษ์ก็บอกรอจากของธารักษ์ต้องทำไปที่กรมอำนาจมันต่างกันของสปก.อำนาจที่จังหวัดสามารถทำได้เลยถ้าฟังให้ดีนะอำนาจทำได้เลยอำนาจสปก.สามารถให้พวกผมผ่านคณะคปจ.จังหวัดอนุญาตให้เข้าไปใช้พื้นที่ได้แล้วแต่สปก.จังหวัดเขาผิดเองที่ไม่ไปออกสปก.ไปออกโฉนดท่านั้นเองเขาจึงเดี๋ยวฟังให้ผมไปจบก่อนท่านหัวหน้าเดี๋ยวฟังให้ผมไปจบนะเดี๋ยวหัวหน้าคาใจผมอยู่ผมจะพูดให้ฟังคือพอสปก.เขาออกหนังสือให้ผมทำผมก็ทำไม่ใช่ผมไม่ทำนะผมที่เปลี่ยนหลังคาที่เปลี่ยนไอ้ฝนรั่วลงมาเดี๋ยวจะพังเครื่องจักรพังใครก็รับผิดชอบผมไม่ต้องรับผิดชอบผมนั่นครับผมก็ทำหนังสือถึงทารักบอกมาว่าอย่าผมทำไปบอกเรียบร้อยแล้วบอกหนังสือก็บอกโดนหนังสือสปก.พอที่หลังมีคนไปบอกเขาว่าผมอย่างนู้นอย่างนี้ถึงเขาบอกว่าเขาบอกหนังสือมาหยุดผมก็ไปคุยกับท่านอธิบดีผมคุยเรียบร้อยแล้วเพราะตอนนี้รออันนี้เขาจะมาตรวจผมคิดว่าไม่เกินกลางเดือนหน้าเนี่ยผมเข้าไปปรับปรุงได้เขาจะออกหนังสือมาให้ท่านในตอนนี้คือผมพูดให้ฟังผมพูดให้ท่านหัวหน้าว่าผมจะทำอะไรผมโดยพนักงานผมไม่ทำครับเพราะถ้าไม่ทำรั่วมันพังหมดแล้วความเสียหายมันเกิดขึ้นถ้าผมเอาตัวสินทรัพย์ของหลวงไปทำไม่ดีล่ะผมผิดที่เจตนาเหมือนผมเช่าบ้านของท่านหัวหน้าโดยที่ผมไม่เซ็นสัญญาเช่าทีแต่ผมไปทาสีทาอะไรดีไหมครับผมถามท่านผู้เลี้ยงดีไหมผมบอกว่านี่คนเลี้ยงงูให้ผมจะซื้อ120 บาทผมบอกว่าดีไหมว่าที่ผมไม่พูดผมไม่คุณไปทำคุณไปซื้อผมซื้อแน่ในจุดนี้ก็เหมือนกันครับผมไม่ได้ทำผมขอประทานโทษท่านหัวหน้าด่านด้วยจริงๆเพราะว่าผมเคยไปถามจังหวัดทุกครั้งเลยนะเขาปัดบอกไม่ใช่หน้าที่เขาผมเข้าใจเรื่องคุรุพันธ์ผมเข้าใจไอ้ท่านหัวหน้าคุรุพันธ์ครับแต่ผมไม่ได้เอาเรื่องคุรุพันธ์ตัวนี้เพราะของคุรุพันธ์ที่จำเป็นนะเพราะมันเป็นส่วนพวกท่านเข้าใจไหมครับเป็นส่วนพวกแล้วมันพังผมต้องทำตัวนี้ผมต้องทำต่อไปผมต้องใช้บริษัทประกันเรียกบริษัทประกันมาประกันอีกประเมินถูกไหมประเมิน
เดี๋ยวท่านฟังผมไม่จบก่อนเดี๋ยวท่านก็พูดผมไม่พูดแน่นอนผมไม่พูดครับผมไม่ได้ว่าท่านวันนั้นที่ผมไปอ่ะผมไปที่หาธิบดีอ่ะเพราะท่านได้บอกว่าห้ามคนข้าวเอ๊ะผมบอกผมข้าวไปได้ไงผมเป็นคนที่ชนะการประมูลผมคิดว่าเออนี่เป็นเรื่องใหญ่ท่านเอาข้อมูลที่ผิดๆมาฟังแล้วผมว่าผมไม่ว่าท่านไม่ดีนะไปถามท่านรองอธิบดีได้เลยวันนั้นโทรคุยต่อหน้าผมคุยต่อหน้าผมท่านยกสายท่านออกไปท่านบอกว่ามันเป็นแบบนี้ผมเลยอ้างผมเลยบอกท่านนี่เป็นคนที่ช่วยเหลือผมมาตลอดแล้วไปถามได้เลยผมดร.ดุลนี่มีผมสามคนผมพูดได้คาใจครับผมยังคุยว่าผมยังไปพูดว่าเออนี่ด่านกักกันสัตว์ตัวนี้ผมว่าผมจะเอาสัตว์มากักกันบอกท่านบริการผมดีผมจะไปเรื่องแบบนี้ผมไม่เคยทะเลาะเพราะว่าทุกโยมเราต้องทำงานร่วมกันบริษัทต้องเดินคู่กับกับไอ้กรมปศุสัตว์ผมไม่เคยครับท่านไอ้ท่านเข้าใจผมอ่อนนะผมไม่ว่าผมจะอ้างสิทธิ์ว่าผมใหญ่อย่างโน้นอย่างนี้ตัวผมใหญ่แต่ว่าอื่นผมไม่ใหญ่ก็นั่นเองครับผมอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้ก็วันนั้นก็รองอธิบดีโทรหาผมนั่นแหละผมอยู่ในห้องครับทีนี้คือผมจะรวบประเด็นอย่างนี้พี่ทางนี้ก็คือในส่วนของเกษตรกรก็จะดำเนินงานไปในส่วนของบังเนี่ยผมจะสรุปปิดจ็อบให้ได้นะถ้ามีหนังสือสองฉบับนั้นพวกผมไม่ยุ่งกับฟังครับฟังนี้ทำงานได้เป็นพี่เอกอ่ะผมเข้าใจ okay. ผมเข้าใจผมจะมีเดี๋ยวตกอะไรเดี๋ยวไม่เกินวันที่20จะมีหนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดด่านว่าผมมีสิทธิ์ที่จะปรับปรุงอะไรได้ผมทาระมีแน่นอนพี่พิจุนเดี๋ยวเชิญสปปจังหวัดกับธนารักษ์แล้วก็จังหวัดแล้วก็ด่านแล้วก็บางเข้ามาร่วมด้วยนั่งคุยกันเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมได้ข้อสรุปนะคือตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของรอบสปปโอเคแล้วนะครับเรื่องการทำสัญญาเช่าที่ว่าจะมาปลูกพันธุ์เรื่องของธนารักษ์ต่อไปอะไรเนี่ยของสปปครับซึ่งมันน่าจะติดอยู่สปปใหญ่หรืออะไรแล้วแต่นะแต่ที่ว่าธนารักษ์ในเรื่องการไม่เข้าโรงงานเนี่ยมันมีลูกพันมันมีปัญหาลูกพันอยู่200กว่ารายการซึ่งมันผูกพันนับไปหลาย 4-5 รอบแล้วนะครับก็หลังจากนี้เนี่ยแต่ว่าเท่าที่ทราบที่ทางรับคนใหม่มาเนี่ยเขาบอกว่าจะรับแค่60กว่ารายการนะครับส่วนอีก100กับ200รายการเนี่ยทางเราก็ต้องทางบริษัทก็ต้องขอรับจัดการเนี่ยมันก็ทำการขออนุญาตจำหน่ายวัสดุที่ชำรุดอะไรออกไปคือตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงคือตอนนี้เนี่ยคือธนารักษ์เนี่ยคือไม่ให้เขาไปหรืออะไรเนี่ยเพราะว่าเขาเลือกตัวเลือกการเคลื่อนย้ายของเพื่อในส่วนนี้ซึ่งบางทีเราตรวจนับกันเรียบร้อยแล้วอาจจะเกิดการเคลื่อนย้ายอะไรไปซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องคุณท่านนะฮะซึ่งเดี๋ยวเกิดผมบอกว่าเอ้ยผมรับไปแล้ว60รายการแต่มันหายไปเนี่ยเดี๋ยวไกลผมไปธนารักษ์ต้องลูกใครเอาไปอะไรอย่างเงี้ยเกิดเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเท่าที่สื่อสารกับธนารักษ์เนี่ยธนารักษ์ก็เดี๋ยวจะนัดธนารักษ์ทางบริษัทเข้ามาเพื่อตรวจนับอีกรอบนึงว่าตอนนี้มันเป็นยังไงนะฮะเราก็จะได้บอกว่ามันมีอย่างนี้ไปนะครับจริงๆทางผมไอ้เรื่องเนี้ย20กว่าปีอยากให้มันออกไปเหมือนกันนะว่ามันไม่ได้ใช้งานได้ให้ประโยชน์นะแต่ว่าเรื่องของระบบราชการเนี่ยมันพอมีรูปพันธุ์แล้วมันขึ้นทะเบียนไปแล้วเนี่ยมันต้องมีการจำหน่ายถูกต้องเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยบางอย่างเนี่ยก่อนหน้านี้แล้วนี่มันเคยหายไปเป็นมูลค่าหลายแสนเนี่ยนะแต่ละข้อก็ตรวจนับไปแล้ว200กว่าชิ้นเนี่ยโอเคลักล็อกไปแล้วมีติดเบอร์เรียบร้อยรับขายเรียบร้อยนะครับธนารักษ์กับทางบริษัทก็เลยโอเคว่าเดี๋ยวการที่รอการปรับปรุงโรงงานเนี่ยมันต้องไปนับอีกทีนึงและแยกส่วนว่าอะไรนะกี่รายการไหนเนี่ยมันต้องออกไปจำหน่ายกี่รายการไหน60รายการที่ธนารักษ์จัดรับไว้เป็นในความรับผิดชอบของธนารักษ์เองนะครับที่แยกจำหน่ายนี่บริษัทก็ต้องอาจจะต้องหาเนี่ยผมยังคุยกับหัวหน้าด่านเลยถ้าสมมติแยกจำหน่ายเนี่ยเราคงไม่สมมติก็ทางนี้ได้รับการปรับปรุงแล้วผมคงไม่ว่ารออีกร้อยกว่ารายการอยู่ในโรงงานนะผมก็ต้องหาที่ย้ายศูนย์เนี่ยจำหน่ายเนี่ยไปเก็บไว้ที่ไหนที่หนึ่งผมก็จำหน่ายไปทางนี้จะได้เหลือ60รายการที่แล้วก็การจะเติร์นมันก็เดินหน้าปรับปรุงนะครับมันจะได้เดินบันไปเร็วแต่ถ้าผมบอกเอ๊ะผมต้องรอจำหน่าย100กว่ารายการเนี่ยแล้วของยังคาอยู่เนี่ยมันก็เสียเวลาดังนั้นผมก็ต้องเตรียมการว่าเดี๋ยวผมตรวจประธานาธิบดีตรวจนับ
แล้วถ้ามีการดำเนินการต่อของทางรัฐว่าเรียบร้อยเนี่ยผมก็ต้องหาที่มุ่งของออกไปจำหน่ายเก็บไว้ที่ไหนได้หนึ่งทางด้านโรงงานเนี่ยก็จะได้เดินต่อไปไม่ใช่ว่าของทั้งที่จำหน่ายไม่จำหน่ายมันปนกันหมดนะแต่ผมก็อยากให้มันเดินเร็วๆนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอเสริมท่านหัวหน้าครับตอนนี้คือทุกอย่างนะฮะที่ของผมเข้าใจว่าการส่งมอบกรุ๊ปพันธุ์ด้วยผมอยู่หมดท่านหัวหน้าด่านไม่อยู่ท่านหัวหน้าไม่อยู่ผมอยู่หมดไอ้กรุ๊ปพันธุ์ที่สูญหายมันเสื่อมสภาพไปแล้วไอ้ส่วนที่อยู่นี่6วันมีหมดไม่ได้เอาออกไปไหนไม่ได้ออกไปไหนครับชิ้นเดียวไม่ได้ออกเพราะว่ายามทุกคนลูกน้องของด่านเขาอยู่ประจำเขาทำงานดีก็ทำงานดีทุกคนครับเขาทำงานดีไปถามเลยบุญส่งมาเลยเขาจะดูเลยตลอดว่าผมเข้าไปทุกอย่างเขาจะดูเลยตลอดในจุดนี้แล้วก็ทารักเขาก็บอกว่าในจุดนี้เขายังสั่งรองที่ดีบอกว่าวันนั้นประชุมกันสามฝ่ายประชุมกันแต่กองแล้วก็ไอ้ทารักภูเก็ตประมาณ10กว่าคนที่ประชุมที่กองรองที่ดีเป็นผู้ประชุมรองสมมาตรเป็นผู้ประชุมเขาบอกว่าให้เปิดให้ทำสัญญาได้เดือนพฤติการนี้เขาบอกแบบนี้ไอ้เรื่องที่คลุกพันจะจำนายสูญหายไปทางเขาบอกเลยบริษัทไม่เกี่ยวเพราะจุดนี้บริษัทไม่เกี่ยววันนั้นที่ท่านทำหนังสือมาผมก็ตกใจที่ท่านวันนั้นด่านบอกวันนั้นผมต้องไปคุยกับแบงค์ผมก็ตกใจแล้วก็ผมก็โทรเห็นว่าผมก็โทรคุยกับเกณฑ์บอกเกณฑ์ไม่เกี่ยวเอาผมก็เอาอะไรกันนี่ตกใจใช่เอาเคผมพูดแบบนั้นผมก็ตกใจดิวันนั้นหมอโชลิศก็อยู่แล้ววันนั้นหัวหน้ามาที่โรงงานก็ไม่พูดกับผมถามหัวหน้าเรื่องอะไรแล้วมันมีหมอป๊อกอันนี้ผมเอ่ยชื่อเลยป๊อกผมได้เลยแล้วไปคุยกับหัวหน้าด่านเรื่องกู้พันธุ์ผมเคยพูดผมว่าอย่าเข้าทางนะอย่าเข้าทางเขานะเพราะว่าหัวหน้าไม่รู้เรื่องเลยนะเดี๋ยวไปเข้าทางเขาเดี๋ยวมาตรวจแล้วผู้ต้องหัวหน้าจังหวัดกับไปด่านนี้เดี๋ยวจะก้าวทางเขานะนี่ผมพูดให้ฟังผมรักหัวหน้าผมไม่เกลียดหัวหน้าเข้าใจไหมนี่ผมพูดโอเคครับนี่ตัวท่านธนรัตน์กันบอกก็มาใหม่เหมือนกันมาใหม่หมดเลยนะเราก็จะเหมือนว่าเดี๋ยวเราตรวจน้ำเนี่ยจะรู้ว่าไอเราก็ไม่เคยเงี้ยว่าอะไรจะเห็นว่าไอ60กว่ารายการที่ว่าเขาให้คงอยู่คืออะไรไอ100กว่ารายการคืออะไรนะบางเดี๋ยวจะโตต้องเขานัดตรวจน้ำอีกทีบางเร่งไม่ใช่เดี๋ยวแบบนี้ครับเดี๋ยวผมเข้าใจคือท่านอัดผมรู้ด่านอยู่ต่างกว่าเพื่อนเพราะว่าคือเป็นคนดูแลเรื่องครูพันแต่ครูพันแบบผมพูดให้ฟังแบบครูพันแบบผนังโรงงานแบบนี้ใครยกไปได้ผมถามอยู่นี่ผนังโรงงานเครื่องจักรไอเรื่องเครื่องความเย็นใครยกไปได้ยกไม่ได้ครับยกไม่ได้เพราะมันหนักมันอยู่ติดมันติดอยู่มันติดในจุดนี้ผมเข้าใจท่านนะผมเข้าใจเพราะท่านก็กลัวถูกไหมทำงานมาทั้งชีวิตเดี๋ยวของหายต้องจ่ายผมเคยพูดกับท่านนะแต่จริงๆเรื่องนี้นะผมว่าจริงๆถ้าท่านไม่ออกหนังสือมาแบบนี้ผมว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเลยมันไม่มีผมรู้อยู่เพราะทุกอย่างที่ของหายผมต้องรับผิดชอบผมต้องไปซ่อมแทงให้กับไอ้ธารักถึงจะเดินเครื่องได้ถ้าผมไปขาดมอเตอร์หายแบบนี้ผมก็เดินไม่ได้ถูกไหมครับเหมือนกับรถเจ็บมอเตอร์หายผมก็เดินไม่ได้ในจุดนี้ผมมองมาทุกอย่างมุมมองต่างกันเท่านั้นเองหัวหน้าก็เข้าใจดีด่านก็เข้าใจดีด่านคือเกิดความกลัวเข้าใจไหมฮะแล้วก็สปกก็ทำหนังสือถึงท่านรออีกหน่อยนึงเดี๋ยวก็มีหนังสือถึงท่านว่าผมเข้าปรับปรุงอะไรได้แต่ว่าจะให้ผมไปรับผิดชอบเรื่องยามตัวนี้ผมทำไม่ได้เพราะผมไม่มีอำนาจผมยินดีแต่ก็ผมไม่มีอำนาจก็รอมันนี้เสร็จนิดนึงสารสปกกับธนารักษ์ก็เรื่องเรียนคือตอนนี้ธนารักษ์ก็จะนัดกับเราเรื่องกรรมการตรวจนัดทีมแค่นั้นเองเพราะผมจะนัดทีมของเขตด้วยจริงๆบางถ้าโครงการมันเกิดก็ผมก็อยากให้เกิดทางนี้ก็เราก็อยากทำยกออกไปเหมือนกันนะใช้ได้เรื่องบัวก็มีรายได้แต่ทีเนี้ยก่อนที่จะถึงวิมานสวยหรูอะตรงเนี้ยร้อนหาเสร็จจบอย่างนี้นะฮะไม่ใช่วิมานสวยหรูผมจะพูดให้ท่านฟังไม่ผมไม่อยากจะเข้ามาผมไม่อยากเข้ามาซ่อมเลยนะผู้ใหญ่ก็บอกให้เข้ามาซ่อมอย่าเอาชื่อบอกคุณเข้ามาทำให้มีการมุ่งเม้น
ผมไม่อยากข้ามมาซ่อมผมซ่อมมาเสียงไว้ผมหมดไปรู้กี่ล้านนะนี่ผมพูดเลยท่านความเป็นจริงแล้วผมเสียงไหมเสียงถ้าผมทำไม่ได้ผมเสียงไหมชักเงินไปแล้วตอนนี้เร่งไหมไปรอปวดนะเร่งไม่ใช่ผมเร่งไม่ได้ถ้าผมจับมืออธิบดีเซ็นเลขาธิการเซ็นได้พอผมไปพูดกับผู้ใหญ่เดี๋ยวเหมือนกับผมไปพูดกับเขตเดี๋ยวท่านโอ้อะไรบังไปฟ้องเขตไปฟ้องรองอธิบดีฟ้องอะไรแบบนี้ผมไม่ทำแบบนั้นครับท่านก็อย่างนี้ประเด็นคือจังหวัดต่างๆพร้อมที่จะส่งเสริมขอแค่ความถูกต้องอันที่ก็ได้ผมนะเอกสารถูกต้องอย่างนั้นตอนผมนี่กักไว้ทำไมไม่ใช่บ้านผมไม่ใช่ถ้าจะกักผมก็ผมไม่ว่าผมบอกว่าท่านจะแก้ความถูกต้องผมเข้าใจท่านผมเข้าใจแต่ท่านรู้แล้วถือว่าท่านจะโกรธผมไลน์ผมไม่อ่านเลยเนี่ยบล็อกช่วงนี้งอนจากบล็อกผมเนี่ยอันนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวมันก็มีการเดินงานเนี่ยจริงหลายอย่างคุณก็สามารถไปด้วยนะครับแต่ในส่วนของที่ว่าธนารักษ์เขาเราละมุนผมนี่พอดีรู้จักเนี่ยผมว่าแต่ละเขามาใหม่เนี่ยเขาก็อยากเหมือนข้าราชการเซ็นรับมอบงานกันมาเนี่ยธนรัตน์ที่เขาใหม่แล้วก็เขาก็เหมือนทุกคนเนี่ยผมก็กังวลนี่ก็กังวลมาใหม่ผมไม่รู้อะไรนะผมเข้าใจนะธนรัตน์มาใหม่เขาก็บอกเดี๋ยวเขาอยากจะมานับอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงพอสจมาใหม่ดีหน้าผมก็จะมาเสียแล้วผมก็อยากจะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากำลังมองว่าเนี่ยจะมาเช็คว่าของอะไรยังไงเนี่ยผมว่าโอเคเพื่อในเมืองตรงเนี้ยที่ดินตรงเนี้ยมันมีทารักเป็นเจ้าของนี่แหละดูแลโดยมอบหมายโดยกรมสัตว์จะให้มอบด่านเพราะอยู่ด่านอาศัยอยู่ใกล้เพราะแต่ละก็บอกว่าเขาไม่มีคนนะครับแต่ทางจริงๆทางเราก็อยากจริงๆพร้อมนะว่าถ้าสมมติเนี่ยของทุกอย่างเนี่ยผมไม่อยากเห็นอนุสาวรีย์เหมือนโฮปเวลนะวันนี้อยากให้มันอะไรก็ได้จับมันจะแปรรูปเป็นแบบไหนอะไรเพราะไอ้เรื่องโรงฆ่าเนี่ยผมสมัยอยู่ศูนย์กลางผมก็เห็นรู้ว่าไอ้ที่เราสร้างโรงฆ่าบางคร้านะฆ่าหมูแล้วก็โรงฆ่าดังนี้ในตอนนั้นผมอยู่กองเสริมก็เห็นนะแล้วก็มันก็เป็นอสูรีตั้ง20กว่าปีที่ผมทำงานแล้วเราอยากให้มันอย่างน้อยมันจะเดินเครื่องแบบไหนหรือจะใช้ประโยชน์อะไรก็โอเคนะครับอย่าให้มันตำตาหูกรมบริษัทเขียนงบตั้ง200ล้านแล้วมันเป็นซากอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าฝากคุณยลินนิดนึงว่าตรงไหนเนี่ยสิ่งที่ทางบริษัททำได้นะฮะอย่างเกษตรกรทำได้ก็ทำนะครับทางผมเนี่ยก็พร้อมนี่ว่าจะช่วยเรื่องของเนี้ยเรื่องของงะเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะเพราะว่าผมก็ไปจะประสานธนรักษ์อีกทีว่าเขาพร้อมจะมาตรวจน้ำอะไรเหมือนวันก่อนจะมาดูเนี่ยธนรักษ์ก็ติดโควิดมั่งอะไรมั่งเนี่ยครับอันนี้เดี๋ยวเราโอเคมันบางอย่างมันเป็นบาระเพราะว่าบางอย่างมันใช้อย่างนี้ราคาของ200ราคาบางอย่างมันทำรุ่นสูงหายแล้วมันเหมือนแทงสูงเนี่ยอะไรเพราะว่าเราได้ขายราคา30ปีมา30ปีก็เป็นพอใช้ข้อมูลเดี๋ยวผมพูดอีกหน่อยนะผมไม่เอาคืออะไรอ่ะที่ผมพูดได้เกษตรกรฟังเลยนะไม่ใช่ว่าตัวนี้ระดับหัวหน้าใหญ่ผมจังหวัดนะข้าการท่านผู้ใหญ่ของจังหวัดอย่าเอ่ยชื่อนะเป็นร้องอ่ะร้องบอกว่าเขายังข้าวเขาก็โทรมาเลยว่าข้าวใจผิดว่าบริษัทนี้จะทำหรือเปล่าตรงนี้ขอโทษเพราะว่าเขามองในสิ่งที่ผิดโดยที่ข้าการไปพูดกับเขาว่าเขาขอโทษใจเขาจะโทรมาคุยกับสปอเลยนะว่าบริษัทนี้จะเอาจะป้อนแบงค์บ้างทำนี้บ้างเนี่ยไม่คืนอาทิตย์เดียวเขาโทรมาบอกของเขายอมรับผิดขนาดผู้ใหญ่เขายอมรับผิดเขามองเห็นว่าตรงนี้ว่าเราข้ามมาทำงานจริงๆก็เดี๋ยวแม่พ่อถ้ายิ่งผมไม่ทำหัวหน้าจะบอกกับประธานเขาจะพูดในลักษณะนี้ว่าจะมีปัญญาเข้ามาทำหรือเปล่ามีปัญญาโน่นแบบนี้หรือเปล่านี่เป็นพูดบางทีเนี่ยข้าการผมพูดไม่ต้องเอ่ยชื่อนะนี่ผมพูดเลยผมไม่ได้โทษท่านหัวหน้าไม่มาดีนะฮะผมพูดเลยบอกว่างูตัวเล็กบางเครื่องตัวงูตัวใหญ่เนี่ยเอาเดี๋ยวตกออกมาพังหมดได้แบบนี้ผมได้ฟังโอ้โหคุณชัยนาธรู้ดีคุณชัยนาธรู้ดีผมไม่อยากจะพูดอ่ะคือผมคนผู้ทำงานที่ให้กำลังใจเท่านั้นเองบอกประชาชนผู้ทำโดนต่อต้านมาตลอดโดนต่อต้านมาตลอดโดนภาคข้าราชการที่ต่อต้านมากกว่าภาคประชาชน
นี่ผมพูดนะผมไม่ได้ว่าท่านหัวหน้านะครับนี่ผมพูดท่านพวกท่านเป็นมาใหม่ผมจะกว่าจะผมจะทำข้าวคอมโจจังหวัดได้ปีกว่าครับจนท่านผู้ว่าชื่ออะไรนะผู้ว่าคนที่เนี่ยแกมายกมือไหว้ขอโทษครับผมผิดไปแล้วที่ผมไม่เข้ามาเคลียร์เรื่องปัญหานี่เองแกพูดแบบนี้เลยครับแต่นี่รองคนที่เซ็นอ่ะมาขอโทษเลยว่ามาขอโทษบริษัทตะก้าวใจปิดเขามองผิดว่าทารักคนของที่เกษียณไปแล้วคุณสกลมาเบอร์ชื่อให้เลยมาบอกว่าผมมีอย่างโน้นอย่างนี้คุณสกลเนี่ยคือทำไม่มีปัญหาในเรื่องปศุสัตว์กับทารักผมพูดได้เลยจริงๆไม่มีปัญหาอะไรสกลเนี่ยจะยกเลิกเลยจะยกเลิกเรื่องการประมูลรองผู้ตรวจอธิบดีทำรองทองตันผมรู้จักกันผมบอกคุณไปทำแบบนั้นคุณตายนะคุณไปทำแบบนี้คุณตายนะก็ไปเขียนหนังสือว่าให้กวดนับใหม่เรื่องทุรุพันธ์มาผมไม่รับผมเหมือนปัตตานีแล้วมั้งหาเหวอะไรหมดนี่ผมพูดความจริงจริงๆผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แต่ผมเลยบอกให้ประชาชนได้รับทราบว่าบริษัทที่ทำไม่ได้เพราะเป็นแบบนี้ที่มาทำไมช้าทำไมอย่างโน้นอย่างนี้เพราะคนแถวนั้นเขาต้องการอยากทำงานก็ตั้งเขาอยากทำงานผมไม่ใช่คนพื้นที่อืมครับผมเอาขอบพระคุณครับขอที่เดียวครับจริงๆมาวันนี้ถือว่าได้ประโยชน์นะครับคือผมเองไม่ใช่พูดเรื่องการเมืองนะครับ เพราะว่ารู้ว่าเรื่องการเมืองจริงๆแล้วผมในฐานะที่อยู่จังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับก็อยากให้ลงเชื่อที่มันเกิดก็พยายามประสานหลายๆด้านอยู่ประสานทางรับบ้างทางตรงบ้างประมาณนี้ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดผมเชื่อลงเชื่อนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมันจะได้ประโยชน์กับคนในจังหวัดชุมพรโดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรที่มีการเลี้ยงโคนะครับวันนี้ที่คุยกับชัยนาธเนี่ยคืออยากจะเอามาคุยกับกลุ่มนี้กับว่าผมเชื่อว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยลงเชื่อเนี่ยต้นปีเนี่ยถ้าหากว่าในรายละเอียดที่ประสานอยู่ในเปิดแน่นอนนะครับถ้าพอเปิดปั๊บเนี่ยในขณะที่เราไม่มีโครองรับเนี่ยมันก็ไปลำบากนะครับฉะนั้นเนี่ยมันต้องนับอย่างน้อยในกลุ่มภาคราชการไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือในพื้นที่ที่ดูแลเรื่องของโคเนี่ยจะต้องคือจะได้ประสานในเบื้องต้นนะครับว่ามันจะเกิดอย่างไรไม่เป็นไรครับวันนี้ถือว่าทั้งบริษัททั้งหน่วยภาคราชการเรานะครับจะได้เข้าใจตรงกันว่าอย่างไรก็ช่วยกันผลักดันนะครับผมเองก็พยายามประสานช่วยประสานนะครับก็ขอบคุณทุกท่านแหละครับแต่ว่ากลุ่มเกษตรกรไม่ต้องไปรวมครับพยายามผลักดันให้ตรงนี้เกิดได้แล้วเราจะได้ยังโตมาเชื่อตรงนี้ได้นะครับนิดนะผมมาแล้วพูดเลยให้ประตูเปิดผมก็ขอขอบคุณท่านนายกจริงๆนะท่านนายกฉลุยเขาก็ทางอบต.ฉลุยเขาให้ความสนุนเต็มที่เลยนะแล้วก็ไปนี่รายได้อาจจะบัตรมันก็ขึ้นกับฉลุยทุกอย่างมันขึ้นกับฉลุยหมดแล้วทุกอย่างผมใช้คนพื้นที่ผมขอยืนยันกับท่านนายกว่าผมใช้คนพื้นที่ใหญ่เป็นหลักครับผมแล้วก็งัวที่ผมจะพูดที่ทุกคนที่กังวลอ่ะงัวนี่ผมจะเอาสายพันธุ์ที่ทำแล้วขายแล้วไม่มีราคาชาโรเล่คนเลี้ยงอยู่แล้วชาโรเล่เอ็นกัสเป็ดเอ็นกัสอะไรบามันผมมาอย่างมามันเดงมามันขาผมเอาหมดเขาจะแต่ว่าอย่าใส่สารเลี้ยงเนื้อแดงอย่างเดียวแต่ราคาไม่เหมือนกันแต่ละเกรดไม่เหมือนกันครับผมคือจุดนี้เพราะว่ากรมเขาส่งเสริมอยู่แล้วเรื่องเอ็นกัสอ่ะผมพูดได้เลยผมจะทำงัวนะให้ได้ร้อยอ่ะกิโลละร้อยผมคิดว่าเกษตรกรน่าจะเลี้ยงได้นะร้อยอ่ะคืองัวผมซื้อน้ำหนักที่400กิโลใครจะเลี้ยงพรีเมียมเกรดก็ได้พรีเมียมเกรดก็ได้นะร้อยกว่าบาทแต่ต้องกินอาหารสูตรที่สูตรตามที่ผมว่านะอะไรครับอาหารเดี๋ยวบริษัทกำลังนั่งวางแผนอยู่ตรงนี้เรายังพูดไม่ได้ในจุดนี้เรากำลังวางแผนอยู่แต่ตรงนี้เราอยากให้เกษตรกรเลี้ยงแบบที่มาไปบอก
ผมว่าไอ้เรื่องที่มาบอกเรื่องอยู่เนี่ยทำแบบนี้แล้วทำแบบที่การศึกษาที่เขาทำเป็นสากลเลยใช่ไหมที่เขาคือถ้าคุณจะเอาความเชื่อที่เนี่ยมันจะของลูกครองมาแล้วก็เอาอาหารจากเขาเท่านั้นคือผมอยากจะทำแบบนั้นใช่ไหมที่เขาเชื่อเสร็จแล้วก็จะหักค่าอาหารแล้วผมอยากจะทำแบบนั้นแต่ผมยังขาดความร่วมมือจากทางสถาบันการเงินผมพยายามติดต่ออยู่กับสถาบันให้กับเศรษฐกรแต่ผมถ้าหัวหน้ามาพอดีแล้วผมจะพูดในความวันนี้หนึ่งเกษตรกรจะทำเรื่องกู้ธกส.นะหนึ่งคุณต้องเป็นขึ้นทะเบียนกับเกษตรอำเภอพื้นที่ว่าเป็นผู้เลี้ยงวัวไอ้นี่สำคัญมากครับคุณต้องมีข้อคุณจะเลี้ยงอะไรคุณขึ้นทะเบียนไว้เรียบร้อยเลยพอขึ้นเสร็จคุณทำหนังสือแบกกองผมไม่รู้ผมไม่ทราบนะไม่รู้บริษัทจังหวัดเคยอธิบายกับกลุ่มเกษตรกรท่านผมไม่ทราบ MOU ระหว่างอธิบดีสรวิทย์เซ็นกับธกส.วงเงิน50,000,000ที่ทำตั้งธกส.ผมเป็นส่วนหนึ่งในการตัดกันในโครงการนี้ตัวนี้เงิน50,000,000เนี่ยออกมาไม่ได้เพราะไอ้คนเลี้ยงงูไม่รู้จะขายใครตัวนี้โรงงานกล้าเปิดคุณบอกนี่ขายโรงกล้านี้แล้วทำหนังสือมาผมบอกวิธีการนะครับให้เกษตรกรทำหนังสือว่ามีข้อถ่ายรูปประกอบเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรกี่ตัวจะเลี้ยงเท่าไหร่ทำข้อใกล้ยืนยันเสร็จส่งหนังสือถึงอันนี้ต้องฝากทั้งประตูสัตว์จังหวัดครับทำหนังสือประตูสัตว์จังหวัดอำเภอประตูสัตว์อำเภอก่อนแทงหนังสือประตูสัตว์จังหวัดประตูจังหวัดส่งถึงว่าแล้วแทงธกส.ให้เขาทำเป็นระบบครับถ้าไม่ระบบมันไม่สามารถที่ว่าธกส.ไปเรียนรู้แน่นอนแยกจากกลุ่มหนึ่งล้านเป็นคนใช่ไหมครับแยกจากกลุ่มหนึ่งไปพูดถึงล้านให้กับคนใช่ไหมคือ100,000,000 ล้านบาทเลยล้านร้อยเดียวคือตัวนี้ผมว่าเป็นคุณเป็นตัวของสองคุณเรียกขายใครไอ้นี่ขายใครอย่างนู้นอย่างนี้แต่ถ้าทุกอย่างเนี่ยผมบอกคุณเจนะคุณเป็นหัวหน้าผมคุณทำหนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดประวัติเองก็ต้องว่าประวัติเองทับทองสองผมว่าไม่กล้าตอบปฏิเสธผมมองตัวสอง